สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่ปลาเค็มปลาเค็มนี่นะครับเนี่ยถ้าเราซื้อมาหรือว่าทําเองนะครับแล้วมันหลายตัวแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะทอดทีละ2ตัว3ตัวแล้วมันเยอะเราจะเก็บไว้นะครับเนี่ยแต่ถ้าไปแช่ตัวเย็นเนี่ยมันได้ไม่นานนะครับบางทีไม่กี่วันก็ขึ้นราแล้วนะครับวันนี้ผมมีวิธีป้องกันราขึ้นปลาเค็มนะครับมาดูวิธีทำกันเลยนี่นะครับอุปกรณ์เราก็ต้องมีน้ำมันพืชแล้วก็มีจานแล้วก็มีถุงนะครับเดี๋ยวเราต้องเทน้ำมันพืชใส่จานไปนะครับเอาแค่นี้พอแล้วถ้าอันนี้ถ้าผู้ชมมีถุงมือก็ใส่ถุงมือนะครับในพอดีผมไม่มีถุงมือวิธีทำก็คือนี่ครับเอาปลาเค็มไปชุบแบบนี้นะครับแล้วตรงไหนที่มันยังไม่ทั่วเราก็ทาแบบนี้นะครับด้านนี้ด้วย2ด้านเลยนี่นะครับแล้วเราก็เอามาใส่ถุงพลาสติกนะครับเลยทำแบบนี้เลยครับผู้ชมน้ำมันพืชเนี่ยมันจะป้องกันเชื้อราได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เลยนี่ครับผู้ชมแล้วถ้าสมมุติว่าเราทำหมดแล้วเนี่ยเราไปใส่ถุงแบบนี้นะครับแล้วเราก็มัดปากนะครับให้อย่าให้ลมเข้านะครับแล้วมันจะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะครับอันนี้ผมลองทดลองมาดูแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ถ้าไปใส่ตู้เย็นเนี่ยแล้วถ้าใส่ถุงแบบเนี้ยมันรามันจะขึ้นนะครับถ้าผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ